สวัสดีครับเพื่อนๆณขณะนี้ผมอยู่ที่วัดสหกรณ์นะครับเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาแนะนำร้านลูกชิ้นย่างเดือดนะครับทุกอย่าง10บาทครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าทางร้านเขามีอะไรกันบ้างนะครับนี่ครับเพื่อนๆน้ำจิ้มชุ่มเลยนะครับหมูเอ็นหมูก้อนนี่นะครับพ่อค้าครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับโอ้วันนี้น้ำจิ้มน่ารับประทานเลยนะฮะเดี๋ยวมีอะไรบ้างครับเนี่ยอันนี้หมูนะหมูครับนี่เอ็นหมูครับผมนี่หนังกรอบชีฟชีฟแล้วตัวนี้ครับผมไก่ครับไก่เอ็นไก่ไก่นะนี่ราคานะเพื่อนๆ10บาทครับ10บาททุกอย่างนี่ครับน้ำจิ้มเขานะครับเพื่อนนี่ครับเพื่อนๆเขาก็ย่างกันใหม่ๆกันเลยนะครับเพื่อนๆน่ารับประทานเลยครับโอ้แล้วมีอะไรฮะเรามีเนยด้วยไหมฮะอ๋อเนยครับใช้เนยฮะเนยเป็นเนยอะไรครับผมเป็นเนยตามตลาดทั่วไปฮะอ๋อตามตลาดเนี่ยท้ายเพื่อนๆดูฮะเนี่ยมันจะไม่ไหม้อ๋อมันจะไม่ไหม้มันจะให้เหลืองหอมเหลืองหอมด้วยอ๋อคุ้มขายที่นี่ทุกวันไหมครับทุกวันตลาดนัดวันศุกร์วันจันทร์ครับวันศุกร์วันจันทร์ที่ตลาดนัดวัดสากรนะฮะกี่โมงกี่โมงครับก็เริ่มขายจริงๆเรามาก่อนเที่ยงแต่ว่าเริ่มขายจริงๆก็ประมาณ4 โมงใช่ไหมครับคนเดินก็ประมาณ4 โมงถ้าเรามาต้องมาจัดร้านประมาณก่อนเที่ยงครับผมแล้ววันๆนึงเราใช้เยอะไหมครับลูกชิ้นนะครับก็ประมาณ20โลนะประมาณ20โลนะ20โลนี่ประมาณสักกี่ไม้ครับ20โลก็ประมาณ 3,000 บวกลบครับราคาราคาขายก็อยู่ประมาณ 3,000 บวกลบนะนี่ครับเพื่อนเหลืองครับแล้วมันมีกลิ่นหอมของเนยด้วยนะนี่ครับนี่ครับเพื่อนใช่ใช่เอ๊ะอย่างแก๊สนี่เราย่างทุกวันอย่างเงี้ยเราถังนึงใช้ได้หลายวันไหมฮะน่าจะหลายวันอยู่นะเพราะผมรวมกับข้าวต้มด้วยไงเราคิดไม่ออกเพราะเราต้องใช้2 อย่างอย่างเงี้ยถ้าให้คำนวณตรงนั้นคำนวณไม่ถูกหรอกโอเคเอาขายข้าวต้มด้วยนะโอเคครับจิ้มเราเดือดตลอดอ๋อเดือดอ๋อนี่คือที่มาของน้ำจิ้มเดือดตัวนี้เป็นเตาใช่ไหมครับครับเตาอ๋อเป็นเตานะเพื่อนๆเป็นเตาแล้วก็มีถาดสแตนเลสอย่างดีเลยเดือดครับมันจะเดือดอ๋อนี่ครับเพื่อนที่มาของลูกชิ้นเตาเดือดเตาเดือดโอเคครับลุงครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับที่มาถ่ายทำนะครับครับผมครับสำหรับเพื่อนๆที่เลิกงานแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนวัดสากรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม